ครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันใน Room Service News เช่นเคยนะครับก็ช่วงค่ำคืนแบบนี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับใช่นะคะกล้าแล้วก็พี่ออนครับค่ะรายงานข่าวอัดแน่นกันเลยทีเดียวนะคะเช่นเดิมใช่แล้วนะครับก็อัปเดตกันนะฮะวันนี้มีข่าวอะไรไปดูกันในเฮดไลน์เลยครับขวัญอุสามณีถูกสื่อนอกตีข่าวนะครับละครที่เธอแสดงโยนยุให้เกิดการข่มขืนครับโอวรุธเผยชีวิตหลังบวชเหล่าคนดังทวิตข้อความไว้อาลัยอลันริกแมนครับคลับชาวไทยปลื้มปลิ่มยิ้มแก้มแตกกันตั้งแต่เปิดต้นปีกันเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะแฟนคลับของ CN Blue นะคะเพราะว่าหนุ่มๆวงนี้เนี่ยเขาบินลัดฟ้ามาที่เมืองไทยแหมสาวๆไปรับกันเต็มสนามบินเลยเรียกรอยยิ้มของบอยส์ไทยกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะสำหรับ4หนุ่มนักดนตรีสีฟ้า CN Blue ที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาท่ามกลางการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากบอยส์ไทยค่ะวินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าใสๆเหล่าบอยส์ไทยที่ไปรอรับจองโยฮวาลีโจฮยอนลีจองซินแล้วก็คังมินฮยอกนี่นะคะก็ส่งเสียงกรี๊ดให้หนุ่มๆนี่ได้รับรู้ถึงความคิดถึงที่พวกเขามีให้ทันทีค่ะความรักอันอบอุ่นจากบอยส์ไทยยังไม่หมดเพียงแค่ที่สนามบินนะครับเพราะว่าเหล่าคนรักเซียนบลูเนี่ยยังมีการส่งของขวัญเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีของหนุ่มๆให้ถึงที่โรงแรมเลยทีเดียวนะครับประทับใจจนหนุ่มจงชอนเนี่ยต้องขอโพสต์ภาพของขวัญที่ได้รับลงใน Instagram ส่วนตัวครับพร้อมข้อความขอบคุณด้วยล่ะครับส่วนเซอร์ไพรส์ของขวัญต้อนรับปีใหม่ของ4หนุ่มเซียนบลูจะเป็นอะไรนะครับเหล่าบอยส์ไทยเนี่ยคงต้องไปรอติดตามกันที่คอนเสิร์ต2016CN Blue Live Come Together in Bangkok วันพรุ่งนี้ครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับโอ้ก็กรี๊ด